นายกเนี่ยจะบินไป ประชุมนะครับที่ประเทศเบลเยียมนะครับเป็นการประชุมสหภาพยุโรปเป็นการประชุมร่วมนะครับอาเซียนกับสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์นะครับในระหว่างวันที่13ถึง14ธันวาคมนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ท่านเดินทางไปประชุมเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.ในวันที่13ธันวาคมนี้แทนนายกรัฐมนตรีนะครับ